ดนที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจึงได้ร่วมกับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะทำโครงการสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนขึ้นใน4ภูมิภาคปราสาทแก้วการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวประการที่2ประการสุดท้ายเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายบาภารกิจของหน่วยงานและในการเตรียมความพร้อมในการอำนวยหน้าตาบนจังหวัดอีกประสาทและระบบการในด้านเศรษฐกิจการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องสาธารณะขอภาพเลยว่ากลุ่มที่2วันที่2เป็นการเสวนาในหัวข้อเรื่องการค้าสัมมนาในภาพรวมบัดนี้ได้เวลาอันสมควรเริ่มสร้างศักยภาพเศรษฐกิจเมืองชายแดนภายใต้ประชาคมอาเซียนค่ะท่านรองผู้ว่าการจังหวัดพะเยาท่านรองท่านผู้มีเกียรติเข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับในทุกๆด้านนะครับถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจากว่าเป็นต่างๆมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศรอบด้านของเราก็คือสหภาพเมียนมาลาวนะครับกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียบนถึงที่นี่นะครับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเป็นนะครับเราก็มีด่านต่างๆที่ทำการเติบโตอย่างรวดเร็วของโลจิสติกส์แล้วก็การบริการโดยซึ่งต้องคำนึงถึงทั้งต้นทุนการประกอบการและก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณชายแดนด้วยทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกับประชาคมอาเซียนพื้นที่เมืองชายแดนต่อเนื่องถึงเมืองและชุมชนศูนย์กลางในเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกขายเชื่อมโยงของธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญของภูมิภาคที่คือการที่เราจะต้องเตรียมการในประการที่เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านทางพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนความมั่นคงและศักยภาพของพื้นที่ประการพัฒนาศักยภาพหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่เมืองได้เช่นการแก้ไขปัญหาแทนไม่ว่าจะเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเชิงบริการเชิงท่องเที่ยวและระบบบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จะอำนวยความสะดวกให้กับครับจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าสุริยะประสาทบัณฑิตในช่วงเวลาจะไปนะคะก็ขอเชิญท่านรับประทานอาหารว่าท่านผู้ว่าเมื่อกี้นี้กล่าวแทนท่านปลัดกระทรวงประเทศไทยแล้วก็มีเนื้อที่ของจังหวัดตากเนี่ย